ีสายคล้องกล้องนะครับฝีมือคนไทยอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็คือยี่ห้อ TC Camera Step เพื่อนๆไปเห็นที่ไหนนี่ลุงบอกเลยนะเขาเป็นงานฝีมือคนไทยเป็นแฮนด์เมดเลยนะครับวันนี้ลุงหนอมาแนะนำให้เห็นก่อนตาม YouTube ตรงนี้มี3สีมาตรฐานยอดฮิตดำเขียวแดงนะฮะราคานี่ลุงบอกเลยเขามีราคาติดให้เรียบร้อยลุงบอกเลยว่าเทียบกับคุณภาพแล้วเหลือเชื่อว่าราคาเขาไม่แพงนะฮะความยาว1เมตรโดยประมาณ100เซนนะครับ1เมตรโดยประมาณอันนี้สีแดงนะเอกลักษณ์พิเศษเดี๋ยวลุงให้ดูปลายก่อนปลายเขาจะเป็นลักษณะเหมือนห่วงนี้ครับแต่ว่าในชุดเขาจะมีกาดกันรอยมาให้เวลาเพื่อนๆคล้องกับหูกล้องมันจะได้ไม่ทำให้หูกล้องเป็นรอยนะครับตัวนี้วัสดุเขาเป็นไนลอนจากยุโรปแต่ลุงนอนย้ำคำว่าแต่นะภายในของที่เราเห็นภายนอกเนี่ยเป็นไนลอนเนี่ยภายในเขาเป็นสายหนังแท้ก็คือพูดง่ายๆว่าเจ้าของโปรดักต์เขามีไอเดียก็คือเอาสายหนังแท้มาแล้วเอาไนลอนเนี่ยมาหุ้มอีกทีนึงนะครับมันก็เลยเป็นจุดขายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าการที่เรามีสายหนังแท้อยู่ข้างในแล้วมีไนลอนมาหุ้มอีกทีเนี่ยมันทำให้สายอยู่ทรงตลอดเวลาไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวคือดีมากๆเลยลุงว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับดีมากตรงที่ว่ามันเราขยุ่มไงเขาก็อยู่ในทิศทางเดิมแต่มันก็ยังมีจุดด้อยลุงเรียกเป็นจุดด้อยแล้วกันกรณีเพื่อนๆที่ใช้งานนานๆหรือว่ามีเหงื่อเยอะคือถ้าข้างในมันเป็นหนังแท้เนี่ยแล้วข้างนอกมาหุ้มด้วยไนลอนเนี่ยมันก็จะอมเหงื่อนิดนึงแต่มันไม่ยากครับลุงบอกเลยพึ่งแดดเอาถ้ากลิ่นมันแรงนะใช้พึ่งแดดเอานะครับแต่อย่าไปแช่น้ำนะไม่เชียร์ให้แช่น้ำเพราะว่าข้างในเขาเป็นหนังแท้เราไปแช่น้ำเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราซะใช้วิธีการพึ่งแดดเอานะครับแต่งานฝีมือเขาเนี๊ยบเลยลุงใช้คำว่าเนี๊ยบเลยตรงปลายนี่เขายึดอย่างแข็งแรงนะไม่ต้องกลัวเรื่องการรับหนักตัวนี้รับประกันให้ได้เลยสีสวยๆนะครับแต่เริ่มต้นตัวนี้เขาทำมาก่อน3สีแดงนะเขียวนี่เขียวจะเป็นขีบน้ำตาลนะครับตรงปลายตัวแดงจะเป็นขีบดำเขียวจะเป็นขีบน้ำตาลนะส่วนสีดำดำหมดเลยจับนี้นุ่มมากนะนุ่มแบบโหทำไมนุ่มขนาดนี้และราคาสวยด้วย นะครับอันนี้ลุงแนะนำนะครับดีมากเลยฝีมือคนไทยเราอุดหนุนกันนะครับเอาละครับการเลือกสายอยู่ที่สไตล์นะแต่ TC Camera Step เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ลุงหนอแนะนำนะเอาละครับไว้มาดูกันนะ